มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมวย Today Story พบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับรายการมวย Today Story ของเราอยู่กับผมครับหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today ครับซึ่งทีมงานของเราก็จะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกสตอรี่ที่น่าสนใจของวงการมวยไทยของเราครับและวันนี้ครับยังคงเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจเป็นนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยและกำลังฮิตฮอตติดลมบนอยู่ในขณะนี้ซึ่งปัจจุบันครับไม่มีใครไม่รู้จักกับเขาคนนี้ครับนั่นก็คือซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆครับซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆครับปัจจุบันถูกยกย่องให้เป็นนักมวยไทยอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นสไตล์การชกแบบมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งครับซึ่งต่างชาติให้การยอมรับกันเป็นอย่างมากด้วยลีลาการชกและการเตะก้านคอซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆครับเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2533ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ในวัย31ปีแล้วนะครับเป็นชาวตำบลแหลมตะโนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับมีพี่น้อง4คนครับซุปเปอร์บอลเป็นบุตรคนที่3เส้นทางการเข้าสู่วงการมวยไทยของซุปเปอร์บอลนั้นเริ่มในวัยเพียงแค่5ขวบเท่านั้นครับโดยได้คุณพ่อรัฐครับซึ่งเป็นคุณพ่อของซุปเปอร์บอลเนี่ยด้วยความรักมวยไทยครับก็ผลักดันลูกชายครับทั้งหมดโดยเฉพาะเจ้าซุปเปอร์บอลครับเข้าสู่วงการมวยไทยและหัดมวยให้กับลูกๆด้วยตัวเขาเองครับจนกระทั่งเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อค่ายมวยว่าลูกเจ้าแม่สายวาลีเล่นได้เทรนเนอร์อย่างคุณบุญธรรมสมพิษเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนลูกชายทั้งหมดรวมไปถึงเจ้าซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีคนนี้ด้วยเส้นทางการชกครับของซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆครับอาจจะเริ่มต้นไม่สวยงามเหมือนนักชกดังๆคนอื่นๆนะครับเพราะว่าสถิติการชกของซุปเปอร์บอลนั้น5ไฟแรกในวัยเพียงแค่6ปีแพ้รวดทั้ง5ไฟครับแต่ก็ด้วยความที่อยากจะทำให้คุณพ่อและคุณแม่ภาคภูมิใจครับก็ยังไม่ยอมแพ้และตระเวนชกอย่างต่อเนื่องตามแถบเวทีมวยภูธรระแวกใกล้บ้านจนทำให้ชื่อเสียงของซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีเริ่มดังและเป็นที่รู้จักของคนระแวกนั้นและในวัยเพียง15ปีครับฝันแรกของซุปเปอร์บอลเป็นจริงครับเมื่อเจ้าซุปเปอร์บอลได้มีโอกาสเข้าสู่เวทีมวยกรุงเทพและเป็นเวทีมวยมาตรฐานเข้าสู่สังกัดเพชรสุภาพันธ์ครับของโปรโมเตอร์เสียบู้เมืองเพชรหรือว่าประดิษฐ์สลิดอภิรักษ์ครับซึ่งสมัยนั้นครับสังกัดมวยของเพชรสุภาพันธ์นั้นรวบรวมไปด้วยมวยดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงคัดเอาช้างเผือกแต่ละภาคเนี่ยมารวมกันในศึกเพชรสุภาพันธ์เอาไว้ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเจ้าซุปเปอร์บอลคนนี้แหละครับและเมื่อได้เข้าสู่วงการมวยในเมืองกรุงครับถือว่าเป็นฝันแรกที่เขาทำได้สำเร็จและต้องตามหาฝันต่อๆไปของเขานั่นคือการคว้าแชมป์ซักเส้นของเวทีมวยมาตรฐานซึ่งซุปเปอร์บอลครับได้ชกสร้างชื่อมาตลอดจนได้มีโอกาสครับชิงแชมป์รุ่นไลท์เวท135ปอนด์และคว้าแชมป์เข็มขัดเส้นนั้นมาได้สำเร็จและยังป้องกันแชมป์ได้อีกหลายๆครั้งและไฟที่ประทับใจของเจ้าซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีในวันนั้นก็คือการชกกับรุ่นพี่ที่มีดีกรีไปถึงยอดมวยปี2549นั่นก็คือเจ้าสิงห์ดำเกียรติหมู่9และเป็นฝ่ายซุปเปอร์บอลครับที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับนักชกรุ่นพี่จอมเก่ารายนั้นอีกด้วยและด้วยความที่ซุปเปอร์บอลเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับก็ทำให้มีโอกาสชกมวยรอบอีซูซุครั้งที่22ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแต่ก็ทำได้เพียงแค่รองแชมป์ครับซึ่งนัดชิงนั้นไปแพ้ให้กับสิงห์มณีแก้วสำริดไปอย่างน่าเจ็บใจและยังเป็นรองแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอนอีกด้วยแต่ด้วยความที่ช่วงหลังครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าวงการมวยไทยของเรานั้นให้ความสำคัญกับมวยใหญ่ค่อนข้างน้อยมวยใหญ่มักไม่ค่อยได้รับโอกาสขึ้นชกเท่าที่ควรทำให้รายการชกของเจ้าซุปเปอร์บอลเริ่มหายไปและเริ่มคิดที่จะแขวนนวมเลิกชกหันหลังให้กับวงการมวยไทยและเตรียมไปเป็นเทรนเนอร์ที่ต่างประเทศกับพี่ชายแต่เหมือนฟ้าก็ยังไม่อยากให้เขาเลิกครับท่านผู้ชมโดยมีรายการมวยนานาชาติติดต่อเข้ามาให้ได้ไปชกอีกครั้งถือว่าเป็นจุดประกายและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ซุปเปอร์บอลมีวันนี้ครับและได้เปลี่ยนสีเสื้อที่คนทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักครับนั่นก็คือสีเสื้อบัญชาเมฆของนักชกรุ่นพี่ชื่อดังครับอย่างบัวขาวบัญชาเมฆที่ไปสร้างชื่อเสียงยังต่างแดนมันมากมายและซุปเปอร์บอลก็เป็นมวยส่งออกนอกครับชกต่างประเทศเป็นหลักและตระเวนคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆของต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณหลุนไฟหรือว่า M Fusion จนทำให้เขานั้นไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในไทยเท่านั้นครับเขาเริ่มโด่งดังไประดับโลกอีกด้วยนอกเหนือจากการชกมวยไทยอาชีพแล้วนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังครับ
ซูเปอร์บอลยังคงได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติไทยครับในการชกมวยไทยสมัครเล่นหลายๆทัวร์นาเมนต์และเจ้าซูเปอร์บอลครับก็ได้เป็นเจ้าของเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกถึง3ครั้งในรุ่นพิกัด71กิโลกรัมกวาดแชมป์ในระดับสูงในนามทีมชาติมาหมดทั้งสิ้นครับการชกไม่ขาดการเรียนก็ไม่ทิ้งเช่นกันครับซูเปอร์บอลบัญชาเมฆจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีครับจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและปัจจุบันยังคงรับราชการทหารในยศสิบโทก็ได้มีโอกาสครับศึกวันแชมเปี้ยนชิพได้คว้าเจ้าซูเปอร์บอลครับเซ็นสัญญาให้ไปร่วมชกร่วมรายการถึงแม้ว่าวัยเนี่ยจะล่วงเข้าสู่เลข3แล้วแต่ก็ไม่ทิ้งลายโดยสร้างช็อตสวยติดตาตึงใจครับด้วยการเตะก้านคอจอร์จิโอเปโตเซียนหลับคาแข้งพร้อมคว้าเข็มขัดแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จนี่ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าเส้นทางของซูเปอร์บอลบนวงการมวยไทยจะยังไม่หยุดเดินนะครับเขาก็พยายามจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต้องมาติดตามกันครับว่าการครองเข็มขัดแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพของเจ้าซูเปอร์บอลนั้นจะเป็นไปได้นานแค่ไหนและเขาจะเจอกับใครในครั้งต่อๆไปท่านผู้ชมครับและนี่คือมวยทูเดย์สตอรี่ของเราในวันนี้ครับซูเปอร์บอลบัญชาเมฆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมวยทูเดย์สตอรี่ของเรานะครับวันนี้ผมดีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวยทูเดย์ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวยทูเดย์ .com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์ .com